พบกับครูอ้อยนะคะกับวิชาการงานอาชีพวันนี้จะมาเรียนรู้กันเรื่องวิธีการดูแลรักษาพืชและการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีนะลูกนะไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันเรื่องวิธีการดูแลรักษาพืชและการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนบอกวิธีการดูแลรักษาพืชและการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีได้ 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทบทวนบทเรียนกันก่อนนะลูกนะคราวที่แล้วจำได้ไหมคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชมีอะไรบ้าง1. อะไรคะปุ๋ยนะคะปุ๋ยคืออะไรลูกเป็นอาหารของพืชใช่ไหมคะทำให้พืชเจริญเติบโตใช่ไหมลูกต่อไปบัวรดน้ำใช้รดน้ำต้นกล้าคือต้นไม้ที่ยังปลูกใหม่ๆนะคะต้นไม้ที่มีขนาดเล็กใช่ไหมคะลูกต่อไปช้อนอะไรลูกช้อนปลูกตักปุ๋ยขุดหลุมนะคะเล็กๆย้ายต้นกล้านั่นเองต่อไปซ่อมพรวนใช่ไหมลูกเอาไว้พรวนดินรอบๆโคนต้นพืชใช่ไหมคะต่อไปเสียมถ้าเราใช้ซ่อมพรวนพรวนดินนะคะรอบๆต้นไม้ที่อยู่ในกระถางได้ไหมคะได้แต่ถ้าต้นไม้ที่โตแล้วอยู่ในสวนเราต้นใหญ่แล้วเราใช้นะคะเสียมพรวนได้ไหมคะได้นะลูกนะเสียมนอกจากพรวนดินแล้วเอาไว้ขุดหลุมได้ด้วยนะลูกนะต่อไปวิธีการดูแลรักษาพืชกันนะคะ1การรดน้ำน้ำมีประโยชน์ในการสร้างอาหารช่วยลำเลียงอาหารและทำให้ต้นพืชหรือต้นไม้ชุ่มชื้นนะลูกนะการรดน้ำต้นไม้ควรทำทุกวันนะคะโดยรดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะกับชนิดของพืชนั้นๆนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนั่นเองนะลูกนะต่อไปการถอนและเก็บวัชพืชวัชพืชคืออะไรลูกวัชพืชได้แก่หญ้าชนิดต่างๆที่นะคะที่จะมาแย่งใช่ไหมคะจะแย่งน้ำและอาหารจากต้นพืชทำให้พืชเจริญเติบโตช้าหรืออะไรลูกหรือไม่เจริญเติบโตจึงควรถอนและก็เก็บหญ้าเป็นประจำโดยใช้มือที่ถนัดถนัดขวาถนัดมือขวาขวาก็ต้องถอนกับมือขวานะคะใช้มือที่ถนัดถอนหญ้าบริเวณโคนนะคะบริเวณโคนต้นขึ้นมาทั้งรากนะลูกนะไม่เอามีดไปตัดแล้วทิ้งรากไว้มันก็จะงอกกลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เก็บไปทิ้งนะลูกนะหรือนำไปทำปุ๋ยหมักต่อไปก็ได้หรือนำไปวางไว้โคนต้นพืชที่มีขนาดใหญ่นะคะเพื่อให้มันย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้อื่นต่อไปก็ได้นะลูกนะต่อไปนะคะ3คือการพรวนดินการพรวนดินทำให้ดินเป็นไงลูกดินโปร่งร่วนซุยใช่ไหมคะช่วยทำให้รากของพืชมีอากาศหายใจน้ำและปุ๋ยจึงถูกลำเลียงไปถึงต้นพืชเป็นยังไงได้สะดวกนั่นเองนะคะช่วยกำจัดวัชพืชด้วยนะลูกนะและก็ต้องช่วยกำจัดวัชพืชนะเวลาเราพรวนนะคะวัชพืชที่อยู่รอบๆมันก็หลุดขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะลูกการพรวนดินนะคะทำโดยการใช้มือนะคะให้เราจับมือถนัดนะเพียงมือเดียวนะลูกนะจับซ่อมพรวนนะคะเวลาพรวนดินจับมือถนัดมือเดียวแล้วก็พรวนดินรอบๆนะคะรอบกระถางหรือแปลงปลูกส่วนเสียมนะคะที่มีก้านยาวต้องใช้2มือนะคะช่อมพวนใช้มือเดียวส่วนเสียมใช้2มือนะคะลูกนะช่วยกันจับนะคะด้ามเสียมทั้งด้านบนนะคะจับด้ามเสียมนะคะจับนะคะจับด้ามเสียมนะคะโอ้ยลูกมองไม่เห็นใช่มั้ยจับบนแล้วก็จับล่างแล้วก็พวนนะคะลูกนะต่อไปนะคะแล้วใช้ปลายเสียมทิ่มลงดินเพื่อพวนดินนั่นเองนะการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยเป็นการให้อาหารแก่อะไรลูกแก่ต้นพืชนะคะโดยใช้ช้อนปลูกนะคะเราช้อนปลูกไปตักปุ๋ยแล้วก็โรยนะคะให้ทั่วดินในกระถางหรือแปลงปลูกนะคะในปริมาณที่พอเหมาะกับชนิดของพืชนะลูกนะแล้วใช้ส้มพรวนพรวนดินกลบปุ๋ยอีกครั้งนึงนะคะการดูต่อไปการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีนะคะไปดูภาพกันเลยนะคะเด็กๆนะคะไปดูภาพกันเลยนะลูกนะเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรบอกกล้วยได้ไหมลูกกำลังใช้บัวรดน้ำทำอะไรคะรดน้ำต้นพืชใช่ไหมคะกล้วยมีเพิ่มเติมนะคะลูกถ้าเป็นต้นกล้าที่มีขนาดเล็กมากๆถ้าเราไม่มีบัวรดน้ำเราอาจจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้นะลูกนะต้นกล้าที่มีขนาดเล็กมากส่วนสายยางเห็นภาพก็ต้องรดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะโตแล้วอยู่ในสวนนะคะคำถามมีอยู่ว่าการรดน้ำต้นพืชควรทำวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นข้อที่2ถามว่าอะไรเอ่ยการรดน้ำต้นพืชนะคะการรดน้ำต้นพืชวันละ5ครั้งจะทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วข้อไหนถูกลูก
เพราะฉะนั้นตอบข้อไหนคะอย่างวันละ2ครั้งหรือ5ครั้งลูกตอบข้อที่1วันละ2ครั้งเช้าและเย็นส่วนวันละ5ครั้งมันมากเกินไปนะลูกนะทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วนะคะมันไม่ใช่นะคะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะลูกนะต่อไปต่อกันมาต่อกันเลยนะคะลูกนะกล้วยมีภาพมาให้รดน้ำแล้วบอกว่ารดน้ำให้ดินนิ่มพรวนดินรอบๆโคนต้นอันนี้เป็นของแถมนะลูกนะเพิ่มความรู้นะคะเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะอะไรรู้ไหมคะลูกก่อนที่จะพรวนดินเราควรนะคะรดน้ำเพื่อให้ดินนิ่มพรวนดินจะได้ง่ายนั่นเองไปดูคำถามกันนะคะการพรวนดินในกระถางปลูกควรใช้เสียมเมื่อกี้ในกระถางเป็นเสียมไหมลูกใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่าถูกหรือผิดลูกผิดในกระถางควรใช้อะไรคะช้อนปลูกนั่นเองนะคะถึงแม้ในแปลงปลูกหรือต้นไม้ที่ลงดินแล้วถ้ามีขนาดเล็กก็ต้องยังใช้ช้อนซ่อมครัวอยู่นั่นเองนะคะยังไม่ต้องใช้เสียมนะลูกนะแต่ถ้าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะใช้เสียมได้นะคะลูกนะเก่งมากค่ะมาดูต่อนะคะเป็นภาพของการใส่ปุ๋ยนั่นเองนะลูกนะมาดูกันนะคะการใส่ปุ๋ยพืชที่ปลูกในกระถางควรโรยรอบดินในกระถางแล้วพรวนดินกลบโดยไม่ให้ถูกพืชโดยตรงถูกไหมคะลูกถูกไหมคะถึงแม้จะเป็นบนพื้นนะคะบนพื้นดินเราขุดหลุมปลูกพืชลงไปแล้วเวลาเราโรยเราก็ต้องโรยรอบๆนะคะโรยรอบส่วนที่เป็นดินห้ามโดนต้นพืช นะลูกนะแล้วก็พรวนดินกลบอีกครั้งนึงแสดงว่าถูกไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะไปดูข้อ2นะคะปุ๋ยที่ใส่ให้พืชควรเป็นปุ๋ยเคมีเท่านั้นดูดิคะลูกข้างถุงปุ๋ยเป็นรูปไก่แสดงว่าเป็นมูลของไก่บ้านเราเรียกขี้ไก่นะคะแสดงว่าเป็นปุ๋ยคอกแสดงว่าใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีเท่านั้นไม่จริงเพราะฉะนั้นข้อที่1ถูกต้องข้อที่2ไม่ถูกต้องนะคะสามารถใส่ได้ทั้งปุ๋ยเคมีและก็ปุ๋ยคอกนะคะเพราะฉะนั้นปุ๋ยเคมีนี้ถ้าไม่จำเป็นนะคะก็ไม่ควรใส่นะคะให้ใส่ปุ๋ยคอกนั่นเองนะคะลูกนะเก่งมากต่อไปกำลังถอนอะไรลูกถอนหญ้ากำลังกำจัดวัชพืชใช่ไหมคะถอนใส่อะไรลูกใส่พุ่มผิงเพื่อที่จะนำไปทิ้งใช่ไหมคะนะคะถ้าต้นหญ้าที่ขนาดเล็กเราถอนขึ้นเราก็ถอนกับมือถ้าถอนไม่ขึ้นเราก็ใช้ช้อนปลูกในการช่วยถ้าช้อนปลูกช่วยไม่ได้นะคะแข็งมากก็ต้องใช้เสียมนะคะแล้วก็เก็บวัชพืชใส่ลงไปในปุ้งกี่เพื่อนำไปทิ้งในลำดับต่อไปนะคะไปดูคำถามกันนะลูกนะในการกำจัดวัชพืชควรใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชถูกไหมลูกไม่เหมาะสมนะคะควรจะถอนเพราะสารเคมีนะคะตกค้างอยู่ในพืชของเรานั่นเองนะคะหรือไม่นะคะเมื่อเราเดินไปยังที่ที่เรานะคะกำจัดวัชพืชด้วยสารเคมีโดนผิวหนังของเราอาจจะเน่าเปื่อยได้นะคะสำหรับคนที่แพ้นะลูกนะเพราะฉะนั้นมีแต่โทษทั้งนั้นนะคะต่อไปควรใช้มือในการถอนและเก็บวัชพืชต้นเล็กๆต้นเล็กๆ เราใช้มือถอนได้ไหมลูกแต่ก็เก็บใช่ไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องเพราะฉะนั้นควรใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชนะคะไม่ถูกต้องนะคะไม่ยังไม่เหมาะสมนะคะควรใช้มือถอนนะคะควรใช้มือถอนแล้วก็เก็บวัชพืชต้นเล็กๆถ้าใหญ่แล้วนะคะเราอาจจะต้องใช้เสียมในการช่วยขุดนะคะช่วยขุดแต่ถ้าอย่างต้นเล็กๆนะคะอย่างต้นนิ่มๆนะคะต้นเล็กนี้จะถอนง่ายส่วนต้นใหญ่ก็ต้องใช้ตัวช่วยช้อนปลูกช่วยช้อยเสียมช่วยนั่นเองนะลูกค้าเก่งมากค่ะมาต่อกับตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กผู้ชายกำลังรดน้ำด้วยสายยางมีผู้หญิงกำลังรดน้ำด้วยบัวรดน้ำใช่ไหมคะลองดูต้นพืชสิลูกยังเป็นต้นพืชที่มีขนาดเล็กหรือเรียกได้ว่าต้นกล้านั่นเองนะลูกนะแสดงว่าผู้ชายก็รดน้ำใช้สายยางเหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะสมเลยนะคะพืชยังต้นเล็กอยู่เลยปริมาณน้ำเกินมากเกินไปก็ทำให้ต้นไม้เน่าตายได้พืชเน่าตายได้นะคะบางครั้งนะคะรดด้วยสายยางพืชก็ถอนรากถอนโคนขึ้นมาเลยนะคะเป็นวิธีที่ไม่ดีนั่นเองนะคะต่อไปเด็กผู้หญิงก็รดน้ำใช้บัวรดน้ำเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะพืชได้น้ำพอเหมาะสมแสดงว่าพืชก็จะเติบโตได้ดีนะคะเป็นวิธีที่ถูกต้องถ้าเป็นนักเรียนแหละลูกนักเรียนจะดูแลรักษาพืชตามเด็กคนไหนเพราะอะไรเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคะเด็กผู้หญิงเพราะนะคะให้น้ำแก่พืชได้พอเหมาะนะคะเหมาะสมนั่นเองก็คือจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีไปดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะลูกเด็กในภาพเป็นเด็กผู้หญิงกำลังพรวนดินตอนที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อกี้ให้เราพรวนดินแค่1มือใช่ไหมลูกตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้พรวนดิน2มือใช้มือนะคะ
สองมือจับซ่อมทวนแล้วก็พรวนดินนะคะเมื่อกี้เขาบอกให้เราใช้มือที่ถนัดแค่ข้างเดียวในการพรวนดินนะคะไปดูภาพที่สองกันก่อนนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ใช้หนึ่งมือแสดงว่าถูกไหมลูกถูกต้องไปวิเคราะห์ทีละภาพนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ก็พรวนดินนะคะเมื่อพรวนดินถูกวิธีก็จะทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีเป็นวิธีที่ถูกต้องก็เป็นวิธีที่ถูกวิธีนั่นเองนะคะต่อไปเด็กผู้หญิงคนนี้ก็พรวนดินแต่ถ้าพรวนดินนะคะโดยใช้มือทั้งสองมือจับช้อนนะคะแรงของเราก็จะเยอะขึ้นทําให้ต้นไม้เสียหายได้นะลูกนะเป็นวิธีที่ไม่ถูกวิธีนั่นเองนะคะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะดูแลรักษาพืชตามเด็กคนไหนเพราะอะไรนะคะเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายลูกที่ถูกต้องเด็กผู้ชายเพราะจะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะควรจับช้อนซ่อมทวนแค่มือเดียวนะคะนะคะในการทวนดินนั่นเองนะลุงนะสรุปบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปลูกเรียนเรื่องวิธีการดูแลรักษาพืชและการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีใช่ไหมคะการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีเป็นประจํานะคะจะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะคะภาระงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่71 72 73โดยศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพหน้าที่68นะลูกนะทำงานเสร็จแล้วอย่างนะคะให้ส่งมายังไลน์ส่วนตัวของปุ้ยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ